บทเรียนชีวิตและความล้มเหลวที่มีราคาแพงบางทีร้ายแรงถึงขั้นกินข้าวแดงในคุกกันเลยซึ่งอาจเกิดได้จากความประมาทแม้แต่กระทั่งจงใจเองก็ตามยังไงก็ต้องหามรับผลที่ตามมาเอาไว้ด้วยจะหาคนที่ไหนมาช่วยก็ค่อนข้างจะยากโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นความผิดพลาดล้มเหลวที่สามารถเอาชีวิตคุณดิ่งลงเหวได้ทันทีซึ่งแน่นอนจะมีเหตุการณ์ไหนกันบ้างนั้นแน่นอนมันอาจจะไม่มันแต่ว่าน่าทึ่งชัวร์เพื่อไม่ให้มัวเสียเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่า Let's go แต่ก่อนจะไปชมผมฝากทุกคนกดไลค์ติ้มซับเป็นกำลังใจกันด้วยเด้ออย่างน้อยกดไลค์สักทีผมก็ดีใจตายแล้วเฟอร์รารี่รถสปอร์ตสุดหรูราคาแพงพยายามทะแยงเข้าไปในถนนซอกเล็กๆอ่ะไม่รู้แบลความมั่นใจมาจากไหนถึงแม้พับกระจกใส่ก็ยังไปไม่ได้อยู่ดีขนาดมีคนมาคอยชี้นะว่าซ้ายขวาไอ้หยามันฟิตเกินไปครับพี่แต่เข้ามาได้ขนาดนี้ก็ถือฝีมือชัยย่อยคนขับเจ้าของเหงื่อหยดย้อยแหละผมว่าจะเดินหน้าไปต่อก็ท้อใจพอจะถอยหลังก็หืมน้ำตาไหลเลยแหละตอนจบไม่รู้เป็นไงนะครับใครทราบเม้นบอกผมหน่อยน่าจะมีก่อยสีถลอกปอกเปิกบ้างแหละเหล่าคนงานกำลังลุยงานอย่างหนักหน่วงโดยขุดลงไปใต้พื้นถนนเพื่อจะไปเปลี่ยนชิ้นส่วนระบบจ่ายแก๊สในตอนแรกก็ทำงานกันอย่างราบรื่นขมักขม้นทุ่มเทกันทุกคนน่ะแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อคนงานไปขุดโดนท่อน้ำประปาแตกน้ำก็แหกเอ่อทะลักขึ้นมาทุกอย่างจบสยบทุกความเคลื่อนไหวไม่สามารถทำงานต่อได้ตายตายตายเสียหายหนักหน่วงนี่คือเรือบรรทุกสินค้าที่มีขนาดโอ้โหโคตรจะใหญ่ซึ่งเดินทางมาจากท่าเรือในรัฐจอร์เจียในช่วงปี2019ที่ผ่านมานะโดยบรรทุกรถยนต์มา 4,200 คันแต่ว่าโชคไม่ดีกับเรือลำนี้นะครับมันได้เกิดอุบัติเหตุไปเสียก่อนนะตีแน่นอนนะครับว่าลำใหญ่มันขึ้นมาจะเอาขึ้นมาได้ไงเนี่ยวิศวกรจึงหาทุกวิถีทางนั่นก็คือการหั่นเรือเป็นชิ้นๆเพื่อให้มีน้ำหนักที่เบาลงยกขึ้นมาได้หั่นทั้งหมดเป็น8ชิ้นนะคิดดูว่าใหญ่แค่ไหนส่วนด้านในนะครับรถยนต์พังเสียหายแน่ๆน้ำทะเลกัดพังยับอะเห็นแล้วเป็นตาเศร้าเนาะทุกคนเห็นสภาพรถยนต์แล้วเป็นตาน่าเสียดาย 4,200 คันกี่บาทวะนะถือเป็นวันที่ยอดแย่ของกัปตันเรือลำนี้ดูติมันเอียงไปข้างนึงเสียสมดุลลูกเรือก็พากันวุ่นกันใหญ่แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถหยุดมันได้ตู้คอนเทนเนอร์ไหลลงมาเรียงรายจมลงน้ำมูลค่าความเสียหายโอ้โหเยอะเอิบมีสินค้าหรือว่าของล้ำค่าอะไรบ้างก็ไม่รู้ในนั้นน่ะถือว่ายังมีโชคดีเล็กน้อยที่ยังไม่พังอับไปจมกลางทะเลอันนี้เซมายังฝั่งแล้วยังพอกู้ง่ายอยู่รถเคนกำลังยกรถเคนอีกทอดหนึ่งมันก็ดูราบรื่นไม่มีอะไรนะแต่เนื่องจากว่าสลิงนะครับรับหนักไม่ไหวเคนที่ถูกยกก็ตกใส่พื้นหนึ่งบึ้มมาดีฝุ่นตลบอบอวลขนาดนี้พังยับเยินประเมินน้ำหนักคาดเคลื่อนไปอะผมว่าน่าจะเป็นรถไฟที่ไม่เคยวิ่งสายนี้มาก่อนแม่บังออนเอ้ยหลังคามันสูงมากเกินไปอะตีมันก็ชนกับขอบสะพานหลังคาเปิดลากยาวไปเลยด้วยแรงเฉื่อยอันมหาศาลคงใช้เวลานานกว่าจะจอดสนิทคนที่ถ่ายคลิปก็ลุ้นไปเฮ้อมันจะอยู่สักทีหลังคานิบี้ไปหลายโบกี้แล้วเด้อและสิ่งที่น่าเศร้าไปกว่านั้นก็คือมูลค่าสิ่งของที่อยู่ภายในรถไฟค่าเสียหายประมาณ2ล้านกว่าเหรียญส่วนใหญ่จะเป็นยานพาหนะรถยนต์อะไรประมาณนี้ครับทุกคนก็ขนมาหลายชั้นจึงทำให้หลังคามันสูงรับผิดชอบไปเลยเพลินๆงานเนี้ยเด็กชายคนนี้ไม่รู้สงสัยคาใจอะไรจึงก้มไปดูของลูลิฟมือถือดันตกแถมหยิบไม่ทันนาตีล่วงลงไปจังๆคาตาไอ้หย่าหน้าเศร้าไม่รู้ว่าเขาอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ชั้น 2-3 อาจจะพอรอดได้แต่หากสูงขึ้นไปมากกว่านี้ผมว่าพังยับอะรถบรรทุกขนาดใหญ่ชนเขาให้กับโลลอยแม่สาวน้อยค่าเสียหายเท่าไหร่กันโน้เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ารถรุ่นนี้มันแสนจะแพงปีใหม่ๆนี่ 40-50 ล้านนู่นน่ะต้นปลายสาเหตุนะครับไม่แน่ใจว่าใครผิดใครถูกแต่การชนหน้าปูดพอๆกันหลายคนที่เห็นก็พากันตัวสั่นน่ะดีโดยเฉพาะคนที่รู้ราคารถรุ่นนี้อ่ะด้านซ้ายแน่นอนต้องเปลี่ยนแม็กหมึกยางนี่แตกเกี้ยงอ่ะเหตุการณ์ที่น่าทึ่งนี้เกิดในอิตาลีในขั้นตอนการก่อสร้างสะพานลอยส่วนใหญ่ก็นำมาต่อคาจิกซอใช่ไหมล่ะแบกมาทีละชิ้นโดยใช้รถเคนเป็นตัวยกแต่ฉกไงก็ไม่รู้ตีนจะแบกหนักมากเกินไปหรือว่าองศาการยกกับมันไม่ได้สุดท้ายเคนก็ค่อยเอียงและพังกระจายวายวอดในจังหวะแรกก็ลุ้นอยู่ว่าจะไปไม่ไปตีนตะขาบมาดูอ้าพังงาพังงาบอะเหล็กที่เอามาถ่วงไว้คงไม่พอสุดท้ายได้ไปนอนกองเป็นเศษเหล็กไปเลยแน่นอนนะครับค่าเสียหายยับเยิน
เฮลิคอปเตอร์ลำสีแดงนี้กำลังเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขนาดใหญ่เพื่อจะบินขึ้นไปติดตั้งในอาคารซึ่งเป็นหน่วยงานสำนักงานใหญ่ในอเมริกาเลเดอร์นะหลังจากที่ดึงขึ้นไปได้ไม่นานสงสัยทะยานขึ้นไปแรงเกินหรือไม่ก็หนักเกินน่ะสลิงมันดันขาดเฉยเลยอุปกรณ์ที่ว่านะครับตกลงสู่พื้นอย่างแรงมันบุบบี้เหมือนไม่มีเรี่ยวแรงเลยแหละกล่องที่ว่านะครับเป็นระบบอะไรสักอย่างซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจแต่รู้เลยว่าราคามันสูงน่าดูรถแลนลี่แบกขึ้นบนทีก็มีความเสี่ยงมันเอียงหน้ามากเกินไปอ่ะเนาะจึงไหลตกลงมาแบบโอ้ยเสียดายกระแทกแรงขนาดนี้น่าจะบุบบี้ถึงโครงด้านในแน่นอนนะครับราคาไม่ต้องพูดถึงรถแต่งแรงขนาดนี้ราคาเป็น10ล้านเมื่องานขนาดใหญ่อยากได้จอ LED ด้วยเพื่อมาช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดูดีขึ้นระบบการทำงานของจอคล้ายๆจิ๊กซอว์นำแต่ละชิ้นมาต่อเรียงกันระหว่างทำงานนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นนะดีมีข้อผิดพลาดบางอย่างทำให้จอตกลงมาด้านล่างแตกกระจายเป็นเสียงคนก็เลี่ยงวิ่งหนีโชคไม่ค่อยดีเลยมือกุมหัวแน่นขนาดนั้นน่ะราคานะครับไม่ใช่เหมือนจอ LED บ้านๆทั่วไปแน่เป็นช่วงที่ระดับน้ำขึ้นพอดีก็จะมีตำรวจขับเรือเข้ามาแจ้งเตือนเรือลำสีขาวสะเทือนเรือตีมาใกล้ขนาดนี้จะเบรกไงอยู่อู้หูดิฟเอาสีข้างไปชนจังๆไม่อย่างนั้นอาจได้พังทั้งลำแน่ๆในการชนกระทันหันครั้งนี้นะครับเจ้าของสูญเงินไปหลายแสนดอลลาร์เลยทีเดียวอาจดูเหมือนแผลนิดเดียวนะครับแต่ไม่นิดเดียวนะค่าซ่อมนี่บานเบ้อแถมแผลหลายรูซะด้วยได้เกิดขึ้นในประเทศจีนเมื่อคนขับรถลากชิ้นส่วนเครื่องบินคิดว่าเนี่ยจะรอดผ่านสะพานไปได้เข้ามาไม่ทันไรติดแงกเศร้าใจเลยไหมล่ะโดยคนขับนะครับให้เหตุผลว่าก่อนหน้านี้เคยทำมาก่อนรอดได้สบายๆแต่ไงเที่ยวนี้ดันติดวะเนี่ยซึ่งแน่นอนนะครับถือเป็นบทเรียนราคาแพงเอาความจริงต้องค่อยๆไปมีคนลงมาดูด้วยแหมชิ้นส่วนเครื่องบินนู้นเฮ้ยมันมีมูลค่าสูงต้องระวังให้ดีทีนี้แหละรู้ซึ้งในพระธรรมเลยการทดสอบจอทีวีเพื่อโฆษณาว่าดีนักดีหนาไอ้ยาต่อยไปหนึ่งหมัดเต็มๆยังกระเด็นออกมาได้หน้าจออยู่ดีสบายไม่มีแตกแต่เซลถึงขั้นหน้าแหกนะครับเนื่องจากว่าให้ลูกค้าเนี่ยประเดิมอีกหมัดหนึ่งคราวนี้ตะลึงเติมแรงไปเยอะเกินไปอะตีโป๊ะเขาให้สตันกันหมดอะดูหน้าเซลสิครับยิ้มเฉื่อยเลยเอาความจริงผมว่ามันทนใช้ได้เลยนั่นน่ะแน่นอนใครจะไปต่อยแรงขนาดนั้นถ้าหากเป็นหน้าจอทีวีธรรมดาล่วงแต่หมัดแรกมาเซราติแบรนด์รถหรูของอิตาลีแน่นอนนะครับมันมีราคาค่อนข้างจะสูงซิ่งไปหน่อยมาก่อยตรงกลางกองทรายจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยไปเลยแต่โชคดีมีกระบะสายลุยคุ้ยมาเจอเตรียมลากเลยครับไม่รอช้าแต่ว่าไอ้ยาพี่แกกระตุกแรงเกินไปอ่ะสโลว์ดาวน์หน่อยก็ไม่ได้เนาะเล่นตากระจังหน้าหลุดทั้งเทปเสียงเจ้าของรถตะโกนออกมาแบบแหบๆเลยอ่ะแบบนี้เรียกว่าซวยซ้ำซวยซ้อนหรือเปล่าและจะไปเรียกร้องค่าเสียหายเขาก็ไม่ได้ด้วยเขาอุตส่าห์เข้ามาช่วยแต่ว่าซวยซะงั้นดูช่างทำจะต่อเติมแค่ข้างนอกแต่ปูนดันกระโฉบเข้ามาข้างในเจ้าของบ้านใจหายดิทีเนี้ยบันเทิงแหละตอนเก็บกู้อู้หูแค่นึกภาพก็เหนื่อยสงสารทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งช่างแล้วก็เจ้าของบ้านในการตัดต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้านแน่นอนนะครับคนที่เคยมีประสบการณ์ก็สามารถอาจพลาดแล้วก็เสียวได้มันควบคุมยากจะให้มันเอียงไปทางไหนอ่ะบางทีดึงเชือกไปทางซ้ายแต่ไปขวาก็มีน้ำหนักของกิ่งนู้นกิ่งนี้ดูไม่แม่นน่ะเนาะอย่างในคลิปนะครับล้มใส่บ้านเต็มๆเรียกได้ว่าเละไม่มีชิ้นดีเลยแหละดูจากขนาดลำต้น 3-4 คนโอบอ่ะเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปีที่แล้วนี่เองได้เกิดเหตุรถไฟบรรทุกสินค้านะครับตกรางที่สถานีอาร์นาในนอร์เวย์โอ้โหพระเจ้าจอร์ดแต่ละโบกี้ชนระดีนาดถือว่าโชคดีที่ไม่มีใครนะครับเป็นอันตรายแต่ว่าสินค้าที่อยู่ด้านในกับรถไฟเนี่ยยับเยินมีแต่รถเก่าของสะสมราคาแพงทั้งนั้นแต่ละคันนะครับตำนานหมดเลยในระหว่างที่กดลิฟต์เพื่อจะเอาคันบนน่ะลงมาจู่ๆมันก็ไอ้ยาไหลมาข้างหน้าเฉยเลยเฮ้ยอย่างกับลิฟต์มันเอียงทำให้พื้นตะแคงอะมั้งถ้าดูนะครับถือว่ารถยังโชคดีที่ด้านหน้ายังไม่บุบบี้แรงไปกว่านี้ยังมีรถยกดักเอาไว้อยู่อู้หูไม่งั้นจะพังเยอะกว่านี้แน่นอน
หัวรถลากขนาดใหญ่กำลังขนส่งคานคอนกรีตใหญ่เช่นกันมันใหญ่อย่างเดียวไม่พอนะครับมันยาวด้วยตีในจังหวะที่หักโค้งซ้ายปาดออกไปเหมือนกับว่าหัวลากกับล้อหลังนะครับไม่สัมพันธ์กันเป็นทางโค้งด้วยละมั้งไม่เลยขื่นๆน่ะคานคอนกรีตจึงพลิกตะแคงตกลงมาไอ้หยาอุตส่าห์ลากไม่ได้ราบลื่นอย่างไกลสุดท้ายจบไม่สวยน่าเศร้าใจไปตีแน่นอนนะครับแรงบิดมหาศาลกับน้ำหนักขนาดเนี้ยมันก็ได้แตกตั้งแต่หัวจนท้ายไปตีแถมทำให้การจราจรติดขัดไปอีกต้นไม้ใหญ่อายุหลายสิบปีจะโค่นทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเด้อมันมีความสูงกว่าเราตึก 5-6 ชั้นน่ะแบ็คโฮก็ตะบันอาบุ้งกีดันมันไปเพื่อไม่ให้ต้นไม้มันโค่นมาทางนี้แต่ว่าประเมินไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะสิตรงส่วนปลายฟาดเขาให้แบบจังๆเรียกได้ว่าหยุดยั้งกันไม่ทันแล้วนาทีเนี้ยพอเดินลงไปดูนะครับแต่ละคนร้องอู้หูกันหมดรถทั้งคันน่ะบี้แบนแต่ละแต่แหมจะทรงจะซ่อมแล้วคงไม่ได้แล้วแหละน่าจะเสียศูนย์คืนทุนอย่างเดียวไม่แน่ใจด้วยรถมีประกันหรือเปล่าน่าเศร้าใจแทนเจ้าของนะครับเนี่ยการปล่อยจรวดที่ญี่ปุ่นทำให้วาวุ่นกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นการปล่อยจรวดที่จบลงด้วยความล้มเหลวทะยานขึ้นฟ้าไปไม่กี่วินาทีเองมันก็บึ้มเป็นกลุ่มควันขนาดใหญ่แต่กระจายเป็นเสียงหลีกเลี่ยงไม่ได้อะโดยวิศวกรนะครับออกมาอธิบายว่าจรวดจะถูกทำลายโดยอัตโนมัติเนื่องจากว่าระบบนะครับขัดข้องเศษซากไฟตกลงมากลายเป็นไฟป่าซะงั้นแน่นอนมูลค่าความเสียหายสูงลิบลิ่วเป็นภาพที่ดูน่าขนลุกไม่ใช่น้อยลัมโบรถสุดจะโก้ที่แสนจะเตี้ยเมื่อขับฝ่าน้ำท่วมก็มีเพียสี่ต่อให้น้ำนะครับไม่สูงมากแต่ถึงยังไงมันก็มีความเสี่ยงสังเกตตรงกันชนท้ายดูอู้หูเหมือนกับน้ำระบายออกไม่ทันน่ะสุดท้ายมันก็ดันกันชนท้ายหลุดทั้งดุนเจ้าของรถก็วิ่งรีบจอดเลยตีแหมราคาไม่ใช่หลักพันหลักหมื่นแต่นั่นหลักแสนเลยน่ะสตรีมเมอร์กำลังมาอวดสเปคคอมหอบขึ้นมาวางบนโต๊ะโอ้โหหนักชัยย่อยในจังหวะที่จะวางนะครับดันวางไม่ดีมันก็เกิดล่วงไปทีมีหน้าเสียหน้าตาชายคนนี้ดูเพี้ยมากเลยอ่ะอุตส่าห์ทะนุถนอมมาเป็นอย่างดีแค่ทำล่วงไปหนึ่งทีได้กลับบ้านเก่าหน้าเศร้าแทนชายคนนี้อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเข้าใจความรู้สึกแกเลยอ่ะถ้าถามว่าพังไหมมันอาจจะไม่พังแต่เคสต้องมีบุบบี้หากโชคไม่ดีใช้ฮาร์ดดิสก์อาจจะเสียได้รถตักคันนี้ได้มาช่วยรถประสบเหตุไปนอนเอ็ดเป็ดอยู่ในกองหญ้าไอ้หยาพอมาถึงก็ไม่รอช้าจัดการนำเชือกมาผูกติดกันไว้แต่ไม่รู้ทำไมสงสัยรถยนต์มันหนักเกินไปละมั้งในจังหวะที่พลิกตะแคงมันเกิดดึงรถไถลงตามไปด้วยสิไม่รู้ว่าฝีมือคนขับรถไถอ่อนดอยหรือว่าเชือกมันห้อยดึงแรงเกินไปแต่น่าเศร้าใจนะครับอุตส่าห์ตั้งใจมาช่วยสุดท้ายก็ได้ซวยไปทั้งคู่คนยืนมุงดูนี่ร้องอู้หูกันใหญ่ต้นไม้มันเยอะเกินไปลกหูลกตาไม่รู้พี่แกนึกได้ไงว่าการที่เอารถเก่งมาดึงต้นไม้ออกกระชอกต่อคันเร่งออกอย่างแรงอ่ะทำเอาช่วงลุมช่วงล่างนะครับพังเสียหายยับเยินแค่นึกเอาเก่งมาดึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วแถมสกิลการขี่แทบไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยมันต้องค่อยๆดึงไว้พี่ไม่ใช่ขับแบบนี้ตายตายตายไม่คุ้มค่ากับความเสียหายเมื่อช่วงประมาณปี2019ที่ผ่านมาไอ้ยาได้เกิดไฟไหม้ที่ลานจอดรถนะสิที่สถานีกองทัพอากาศในบังกะโลประเทศอินเดียนี่เองครับผมรถยนต์ประมาณ300คันถูกไหม้เหลือแต่โครงโดยทุกคันมีแต่เศษซากไม่สามารถซ่อมแซมหรือว่ากลับมาใช้ใหม่ได้เลยเอาความจริงมาควรจำรถตัวเองไม่ได้อะหน้าตาเหมือนกันหมดทุกคันไม่มีสีรั่วตำหนิให้จดจำรถยนต์นี่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเด้อยังมีมอเตอร์ไซค์รถบัสอีกเพียบในส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่านะครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมช่องสปอยหนังมีคลิปใหม่ลงแล้วเด้อเอานิ้วจิ้มตามไปดูกันได้